ติดตามซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวค่ะวันนี้เครือข่ายสื่อพลเมืองชวนติดตามการปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติของพี่น้องชาวมุสลิมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้นะคะคุณวิภาพรคะปีนี้ก็เลยเป็นอีกปีนึงที่ชาวมุสลิมต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการปฏิบัติตัวในประเพณีวันตรุษนะคะค่ะวันตรุษหรือว่าวันอีดปกติแล้วพี่น้องชาวมุสลิมจะไปรวมตัวกันมีกิจกรรมละหมาดที่มัสยิดแต่ว่าปีนี้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟอกแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้เราปักหมุดติดตามวิถีปฏิบัติของชาวมุสลิมกันก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันตรุษหรือว่าอีดิดอัฎฮาหรือว่าวันอีดนะคะถ้าเป็นสถานการณ์ปกติแล้วชาวมุสลิมเขาจะมีการรวมตัวกันแล้วก็เฉลิมฉลองค่ะแต่ว่าปีนี้วันอีดจำเป็นที่จะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะจุดหนึ่งลองชมภาพที่รายงานเข้ามาจากบ้านปากบางตำบลสะกอมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาค่ะคุณกอเฉมสะอุเครือข่ายมหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบเล่าว่าบรรยากาศวันอีดปีนี้ทั้งเงียบแล้วก็เหงานะคะเดิมทีวันอีดจะต้องมีการไปรวมตัวกันละหมาดที่มัสยิดค่ะแต่ว่าปีนี้จะมีตัวแทนมัสยิดเข้าไปละหมาดไม่ได้ไปทุกคนนะคะเข้าได้ไม่กี่คนเท่านั้นส่วนชาวบ้านจะละหมาดกันในครอบครัวที่บ้านนะคะแล้วก็รับฟังคุตบะหรือว่าการบรรยายคำสอนตามหลักศาสนาผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านส่วนการเชื่อสัตว์พลีทานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันอีดก็จะอนุญาตให้เข้าร่วมเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นค่ะทุกกิจกรรมที่เห็นในภาพทำภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เพราะว่าการแพร่ระบาดในชุมชนเนี่ยก่อนหน้านี้เกิดขึ้นแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ดีแล้วแต่คนในชุมชนยังคงช่วยกันค่ะคุณกอเฉมเก็บภาพบรรยากาศวันตรุษที่สะกอมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลามาฝากเราเช้านี้ค่ะครับบรรยากาศระยะของปีนี้นะครับเรารู้แล้วมาตรการนะครับเดี๋ยวเฝ้าระวังคือเราก็เว้นระยะห่างในการงดการรวมตัวกันหลายๆคนนะครับก็ยังคงเน้นบรรยากาศของวิถีของคนอิสลามเรานะครับก็คือเขาจะกินข้าวกันรำไม้นะครับรวมถ้าแต่เราฉายคนกันไม่มากบ้านละ3คน4คนครับการนี้เป็นอีกพื้นที่นึงนะครับบรรยากาศในเดวญาติญาติพี่น้องได้มารวมนั่งท่านข้าวด้วยกันนะครับอีกกิจกรรมเนื้อกับเดียวก็หลังจากที่เขาได้เฉียดหัวนะครับเฉียดหน้าหัวแล้วครับที่ยิงที่เบ่งแยกจ่ายไปยังนะครับคนลำบากคนขับสนซึ่งวันนี้เป็นวันของพวกเขาเดี๋ยวจะมีส่วนได้รับส่วนเบ่งเป็นการเบ่งท่านนะครับของอิสลามเรานอกจากรวมตัวกันนะคะก็เป็นช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันของพี่น้องชาวมุสลิมด้วยค่ะสำหรับเนื้อกุรบานที่ได้นะคะจะนำไปแจกจ่ายให้กับคนที่ยากจนเนื้อส่วนหนึ่งจะนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่ต้องกักตัวในช่วงเวลานี้ค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่บ้านปากบางตำบลสะกอมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาที่นั่นเป็นอีกชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนหน้านี้นะคะแม้ว่าช่วงเวลานี้สถานการณ์จะดีขึ้นแล้วแต่ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องกักตัวในบ้านค่ะทำให้ชาวบ้านช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยการป้องกันตัวเองเพื่อให้ชุมชนของพวกเขากลับมาเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อปลอดภัยอีกครั้งค่ะให้เรานะเรามันระวังกันทุกคนนั่นแหละทั้งเพศนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมที่เขาเรียกว่า social distancing หรือว่าการใช้แมสการใช้เจลและก็ให้เราระมัดระวังว่าเราอยู่ในภาวะเสี่ยงตลอดมันเราคนมีคิดมาเลยก็ต้องระวังอยู่นั่นจนว่ามันทำหายหรือเป็นศูนย์ถึงกับเพราะว่ามันเป็นศูนย์ซะแล้วเราก็ยังไหวใจไม่ได้ในเมื่อภาพรวมของประเทศมันยังนักอยู่เลยมันมีโอกาสที่จะมาหลากก็ต้องพยายามเลยเซฟตัวเองกับทุกคนนั่นแหละเซฟไปมากที่สุดเลยการร่วมมือกันป้องกันโควิด-19 อันนี้เป็นจุดแข็งของชุมชนบ้านปากบางนะคะรายงานกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะว่าตั้งแต่พบผู้ที่ติดเชื้อพบคนที่ต้องกักตัวชุมชนเขาก็จับมือกันตั้งครัวกลางทำอาหารนะคะส่งให้คนที่ไปไหนไม่ได้ต้องกักตัวที่บ้านถึงวันนี้ครัวกลางยังคงทำอยู่ค่ะเพราะว่าชาวบ้านมองว่าถ้าวันนี้ชุมชนจะรอดทั้งหมดก็ต้องรอดไปด้วยกันนี่เป็นสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะคะ